สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวอุบลรัฐเถาน้อยค่ะสวัสดีสุขมะลงศรีครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวน่าสนใจนะคะมีข่าวว่า2พี่น้องที่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเฉียดเข้ามาใกล้ประเทศไทยแล้วบอกว่าโอ้คิดถึงเมืองไทยเหลือเกินแล้วก็วันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาจำคุกอดีตส.ส.เพื่อไทย1คนแล้วนะฮะค่ะเป็นประเด็นที่มีการเสียบบัตรรัวๆถ้าจำกันได้ในยุคสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ค่ะนะฮะแต่มาตามเรื่องนี้ก่อนคงจำกันได้กรณีที่เล่นละครตบตาชิงเงินสดกว่า3ล้าน4แสนตอนแรกก็งงเฮ้ยไรเดอร์เอาตังไปค่ะปล้นทรัพย์ยังไงค่ะสุดท้ายจับได้รับสารภาพหมดเลยใช่คือสรุปแล้วคือเซตกันมากับเสมียนคนที่ไปกดเงินมานั่นแหละค่ะคือวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะมีการแถลงข่าวจับกลุ่ม2พี่น้องผู้ต้องหาก็คือนายจตุพลบุญมีสนมนะคะส่วนอีกคนนึงคือนางสาวประภาพรบุญมีสนมทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยยอมรับสารภาพว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยฝั่งผู้ชายเนี่ยนะคะอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นไรเดอร์แล้วก็วางแผนทะเลาะตบตีเหมือนผัวเมียทะเลาะกันอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยไรเดอร์คนนี้เนี่ยก็เอาเงิน3ล้านกว่าบาทเนี่ยหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ธนาคารกรุงเทพด้านหลังนะคะสาขาบ้านบึงจังหวัดชลบุรีวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการแถลงข่าวจับกลุ่มแล้วก็มีการสอบปากคำทั้งคู่หลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยนายจตุพลก็คือนายคนนี้เนี่ยรับสารภาพว่าเอาจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยนะคะไปทิ้งเอาไว้ในป่าอ้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ขับรถกระบะไปจอดเอาไว้ที่อู่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเสม็ดจังหวัดชลบุรีแล้วก็หนีไปตำรวจเขาก็ไปตามสืบจนกระทั่งมาตามจับกลุ่มทั้งคู่ได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะโอ้หนีไปไกลมากเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนี่ๆอันนี้คลิปนาทีเข้าจับกลุ่มเลยนะฮะค่ะไปไหนโอ้โหนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปจับคนนี้คือคนที่แต่งตัวเป็นไรเดอร์ใช่ค่ะใช่ไหมสุดท้ายนี่จนมุมมาจนมุมเพราะว่านี่สุภาพสตรีท่านนี้ฮะบอกว่ามาอ้าวเอาของมาส่งค่ะเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่ากรรมฮะเอาของมาส่งค่ะเปิดออกมาปุ๊บเจอตำรวจรวบตัวเลยค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพทำไปทำไมรู้ไหมคะสาเหตุเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นหนี้จำนวนมากจากการกู้เงินแล้วเอาไปลงทุนในเหรียญบิตคอยปรากฏว่าขาดทุนนะคะแล้วเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าเงินที่ขโมยมา3ล้านกว่าบาทเนี่ยเอาไปซื้อ iPhone 14ไปแล้ว2เครื่องรวมไปถึงของใช้จำเป็นที่ใช้ในการหลบหนีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยแม่ของผู้ต้องหาวันนี้เดินทางมาที่สถานีตำรวจวันนี้ยกมือไหว้ขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวลองไปฟังเสียงค่ะขอโทษมากๆทุกคนขอโทษพนักงานขอโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอโทษน้องที่ขับรถแม่ขอโทษลูกแม่ผิดไปแล้วแม่เป็นพ่อเป็นแม่สอนลูกทุกคนพ่อแม่สอนลูกทุกคนให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกทำผิดก็เป็นความผิดตามกฎหมายแต่ขอโอกาสถ้าเขากลับตัวกลับใจได้ดำเนินคดีครั้งนี้ของมาร์คใช่มันมีเหตุจูงใจบางสิ่งบางอย่างที่ลูกจะทำพวกภาระหนี้สินหรือเงินทองการใช้จ่ายหลายๆอย่างน้องบีเป็นคนดีมากน้องบีเคยแอบลำบากมาตั้งแต่เด็กลูกถูกเป็นคนดีแต่ที่ว่าเขาบทเรียนของเขา
บิงไม่เคยทำผิดอะไรเลยบิงมีปัญหาเรื่องเงินไหมถามก่อนส่วนใหญ่บิงจะช่วยน้องส่งน้องเรียนแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างลูกชายนี่ติดการพนันด้วยใช่ไหมครับแม่แม่ยอมรับพูดตรงนี้ว่าลูกชายแม่เป็นคนไม่ดีคนดื้อแม่ก็เตือนมาแล้วหลายครั้งแล้วเวลาลูกชายมีปัญหาพี่สาวก็จะช่วยน้องแม่ก็ดังนี้ระดับไหนรักกันมากพี่น้องนี่คือลำบากมาด้วยกันโตมาด้วยกันลำบากเขามีกัน2คนพี่น้องเหรอคะ3คนพี่น้องลูกสาวและอีกคนนึงอยู่นี่น้องเลี้ยงมาลูกไม่เป็นไรครับแม่ที่ผ่านมาเขาเคยมีปัญหาเรื่องเงินทองทองถึงครับไปเอาเงินคนอื่นไปยืมไปกู้อย่างนี้บ้างไหมแม่ส่วนใหญ่ก็คือว่าพี่น้องกันจะไม่นี่บีจะเป็นน้องชายมากกว่าที่ชอบสร้างปัญหาคือคนที่ไปเบิกเงินออกมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบีอายุ29ส่วนที่เป็นแต่งตัวเป็นไรเดอร์อายุ27จตุพลใช่ไหมเป็นน้องเป็นน้องค่ะโอ้โหแล้วมีการเปิดเผยว่าเอาเงินไปลงทุนในบิตคอยแล้วขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินใช่เป็นเหตุจูงใจอันหนึ่งที่ทำให้ก่อเหตุใช่ค่ะอยากจะได้เงินของบริษัทใช่ไหม3,400,000ก็เลยเซตละครขึ้นมาสร้างสถานการณ์โอ้โหแต่ว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะเอาไปลงทุนในบิตคอยนะสามล้านกว่าถ้าลงไปลงทุนในบิตคอยเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานนะเพื่อมาอ้างอิงต่อไงค่ะเห็นไหมว่าจริงหรือเปล่าตำรวจเดี๋ยวก็ต้องดูต่อเป็นคำให้การเนี่ยซึ่งถ้าจริงเนี่ยโอ้โหก็แสดงว่าบิตคอยเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบนะฮะต่อสังคมด้วยนะฮะอันนี้เป็นวันนี้นะฮะนำตัวไปทำแผนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้ที่มีข่าวออกมาช่วงเย็นนี้เองนั่นก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาครับเป็นคดีที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยท่านผู้ชมคงจำได้คุณหมิวคงจำได้ในยุครัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมีการพิจารณาในรัฐสภาเรื่องการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคงจำกันได้นะฮะแล้วนี่คือคลิปที่มีการถ่ายกันไว้ตอนโน้นมีสสคนหนึ่งตอนลงคะแนนเนี่ยเสียบบัตรหลายใบเหลือเกินบัตรเขาเยอะเนาะเสียบแล้วเสียบอีกค่ะเสียบเข้าไปดึงออกมากดเสียบเข้าไปกดดึงออกมาค่ะนะฮะนี่คือหลักฐานที่ปรากฏต่อสื่อสาธารณะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ฮะแล้วนี่แหละคือที่มาของคดีที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาวันนี้นายนฤศรทองธีราอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยคดีนี้โจทก์คืออัยการสูงสุดนะฮะระบุพฤติการว่าตอนเกิดเหตุนี่เป็นส.ส.10กันยาปี56เดือนเดียวกันเนี้ยเมื่อปี56นะฮะการประชุมร่วมรัฐสภาวาระ2พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจำเลยเอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีการแก้ต่างแก้ตัวนะว่าเป็นบัตรสำรองนะแล้วก็ของสมาชิกรัฐสภารายอื่นหลายใบในฟ้องเนี่ยอัยการสูงสุดเนี่ยระบุเลยเสียบเข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนแล้วกดปุ่มแสดงตนและลงมติต่อมา11กันยาถัดไปจำเลยนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและสมาชิกรัฐสภารายอื่นอีกหลายใบเสียบลงไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนแล้วกดปุ่มแสดงตนและลงคะแนนศาลเห็นว่าหลังจากที่ดูสำนวนไต่สวนอะไรเรียบร้อยแล้วในคำพิพากษาวันนี้ฮะศาลเห็นว่าจำเลยเบิกความรับว่าบุคคลในคลิปคือจำเลยเองค่ะเจือสมกับคำเบิกความของนางสาวรอเรือศาลส่งคลิปวิดีทัศน์ไปตรวจพิสูจน์แล้วไม่มีร่องรอยการตัดต่อฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยเอาบัตรหลายใบเสียบเข้าไปในเครื่องลงคะแนนตามที่ปรากฏในคลิปจริงนะฮะมี3คลิปนะที่ระบุในคำตัดสินจำเลยเอาบัตรหลายใบใส่ไปในเครื่องลงคะแนนตามที่ปรากฏในคลิปเป็นการลงคะแนนแทนสมาชิกรายอื่นนี่เป็นประเด็นที่ศาลวินิจฉัยพยานโจทก์หลายปากเบิกความว่าบัตรในคลิปวิดีทัศน์เป็นบัตรจริงมีจำนวนมากกว่า1ใบเหตุที่ทราบว่าเป็นบัตรจริงเนี่ยเนื่องมาจากเป็นบัตรที่มีรูปถ้าเป็นบัตรสำรองเนี่ยมันจะไม่มีรูปถ่ายนะการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนอันเป็นผลปรากฏการลงคะแนนหลายครั้งสำหรับบัตรแต่ละใบได้ฟังได้ว่าจำเลยลงคะแนนแทนสมาชิกรายอื่น
เมื่อไม่มีการออกบัตรใหม่แทนบัตรใบเดิมจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จำเลยจะมีบัตรจริงหลายใบคือถ้าจะมีบัตรจริงหลายใบเนี่ยอ้าวคุณต้องบัตรหายแล้วก็ยกเลิกไปแล้วบัตรใหม่มาแต่นี่คือบัตรคนอื่นนะพูดง่ายๆบัตรเดิมลงคะแนนไม่ได้นะจึงไม่มีประโยชน์ที่จำเลยจะต้องนำบัตรที่ถูกยกเลิกมาใช้คือจะอ้างว่าเป็นบัตรของตัวเองแต่มีหลายใบไม่ใช่บัตรคนอื่นฟังไม่ขึ้นค่ะที่สารละเอียดมากนะฮะบัตรจริงและบัตรสำรองจะแสดงผลการลงคะแนนเพียงครั้งเดียวหรืออ้างว่าเป็นบัตรสำรองนะแต่ว่าที่เสียบเนี่ยมันมีรูปด้วยนะมันคือบัตรจริงไม่มีเหตุที่จำเลยจะต้องใส่ทั้งบัตรจริงและบัตรสำรองลงในเครื่องอ่านบัตรถ้าบอกว่าเป็นของตัวเองหมดมันจะเสียบอะไรหลายครั้งหลายใบนี่ละเอียดมากนะก่อนจะวินิจฉัยภาพปรากฏตามคลิปปรากฏว่ามีสัญญาณไฟกระพริบทุกครั้งที่บัตรแต่ละใบเสียบเข้าไปดูสิก่อนที่ศาลท่านจะตัดสินแสดงว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงคะแนนทั้งสิ้นพยานหลักฐานฟังได้ว่าจำเลยลงคะแนนแทนสมาชิกรายอื่นจริงนี่ประเด็นแรกค่ะบัตรที่เสียบไอ้ที่พยายามจะอ้างว่าเป็นบัตรสำรองไม่ใช่นั่นแหละฟังไม่ขึ้นประเด็นถัดมาสำคัญการกระทำของจำเลยปรากฏตามคลิปมันเป็นเหตุการณ์ตามฟ้องหรือเปล่าหรือเป็นคนละเกิดเหตุการณ์นะเพราะมีการต่อสู้ประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าคลิปเนี่ยเป็นภาพมุมแคบศาลท่านว่ายังไงศาลบอกว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปวีดีทัศน์นะกับข้อความรายงานการประชุมรัฐสภาที่บันทึกถ้อยคำของผู้เข้าร่วมประชุมไว้แบบทุกถ้อยคำย่อมนำมาเปรียบเทียบกับเสียงในคลิปวีดีทัศน์ได้ค่ะข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยตามที่ปรากฏในคลิปวีดีทัศน์เป็นเหตุการณ์ตามฟ้องคือถอดเทปการประชุมแล้วมาดูกับคลิปตรงกันหมดเลยเสียงเสริงตรงหมดเสียงเสริงในคลิปกับถอดเทปบรรยากาศการประชุมในช่วงนั้นค่ะนี่คือที่มาที่ไปที่ศาลท่านพิจารณาทั้งหมดแล้วพยานหลักฐานแล้วนะเพราะฉะนั้นศาลเห็นว่าการใช้เอกสิทธิ์นี่นะที่มีการอ้างเลยนะว่าเป็นเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ศาลชี้ว่าการดำเนินการของจำเลยเนี่ยนะเป็นความผิดนะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาตรา123/1และเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนะศาลองค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากให้ลงโทษจำคุกกระทงละ1ปีคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์อยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษ1ใน3คงเหลือจำคุกกระทงละ8เดือนรวม2กระทงค่ะเป็นโทษจำคุก16เดือนพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแม้ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำผิดใดๆมาก่อนก็ไม่มีเหตุเพียงพอจะรอการลงโทษจึงเป็นการพิพากษาลงโทษจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาก็คือเข้าคุกไปเลยนะคะถ้าหากคดีถึงที่สุดก็เข้าคุกเลยแต่ว่านี่คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อองค์คณะได้ตามกฎหมายใหม่ตามกฎหมายใหม่นะก็เหมือนคุณวัฒนาเมืองสุขศาลตัดสินจำคุกแล้วก็ยังไม่ต้องเข้าคุกจริงรอองค์คณะก่อนก็มีการยื่นอุทธรณ์ปล่อยตัวออกมานะนี่คือคำตัดสินของศาลวันนี้นะแล้วก็ออกเป็นเอกสารข่าวมานะฮะโดยสรุปนะก็ตามที่เราสรุปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าเราจำได้เรื่องนี้เคยมีการพิจารณากันเคยมีการถกเถียงกันเรื่องเสียบบัตรแทนกันเคยมีเรื่องกรณีพรบ.กู้เงินนะนั่นก็มีการเสียบบัตรแทนกันมีกรณีอื่นๆอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คอการเมืองถ้าตามการเมืองตั้งแต่ยุคสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะจำได้มีเรื่องแบบนี้ในรัฐสภาด้วยแต่สุดท้ายกฎแห่งกรรมก็ทำงานนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับส.ส.พรรคเพื่อไทยในอดีตนะทีนี้พูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยวันนี้มีประเด็นที่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะมาเล่าให้ฟังคือในแฟนเพจคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรตอนนี้มีการพยายามที่จะพูดกันไงเรื่องการเมืองไปหาเสียงได้เท่าไหร่ยังไงได้แค่ไหนนะแต่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขารุดเข้าไปถึงในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือภาพในแฟนเพจคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะได้มีการนำเสนอเป็นภาพชุดเลย
นะมีหลายเหตุการณ์มีหลายภาพมากเป็นเหตุการณ์วันจันทร์ที่19กันยายนที่ผ่านมานะนี่ฮะคือมีนักการเมืองจากพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเข้าไปพูดคุยไปทำกิจกรรมกับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็มีสสปฏิพัฒน์สันติพาดานะมีคุณไอติมผลิตวัชรสินธุไปด้วยนะนี่ก็ไปพบปะพูดคุยนี่แต่ทีนี้ชัดเจนก็คือ1เป็นกิจกรรมทางการเมืองค่ะนะแล้วที่น่าสนใจเนี่ยนะคือมีการพูดคุยกับนิสิตด้วยมีอาจารย์ผู้บริหารด้วยนะค่ะระดับรองคณบดีแล้วที่สำคัญเนี่ยมีภาพบางภาพเนี่ยเป็นการทำกิจกรรมทางการเมืองโดยชู3นิ้วถ่ายรูปกันด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวลองดูถัดไปนะฮะค่ะนี่นี่ก็มีการถ่ายรูปกันอ๋อนั่นไงอันนี้ก็มี3นิ้วแล้วนะคะท่านผู้ชมดูภาพถัดไปฮะทีนี้นี่โอ้อันนี้เริ่มเห็นชัดอันนี้ชู3นิ้วเลย2บ้าง3บ้างมีในเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีทั้งคณบดีรองคณบดีนะฮะนี่ที่วงกลมไว้น่ะนะฮะคณบดีนะฮะคณบดีนะแต่แสดงออกแบบนี้เลยเหรอคะคณบดีสังคมศาสตร์มอนเรศวรเนี่ยเปิดห้องประชุมให้นักการเมืองเข้าไปบรรยายพูดคุยกับนิสิตคุยเรื่องอะไรกันเราก็ไม่ทราบนะแต่ภาพที่ปรากฏในเพจของคณะสังคมศาสตร์เองนะไม่ใช่ใครไปแอบถ่ายนะชู3นิ้วกันนะแล้วก็มีคณบดีด้วยนะส่วนคนที่อีกคนนึงทีนี้ดูถัดไปอีกครับเดี๋ยวดูเต็มจอจะได้เห็นชัดๆนะนี่คนนี้คือรองคณบดีนะเป็นรองคณบดีแต่ให้ดูอะไรให้ดูเสื้อนะฮะเขาใส่เสื้ออะไรอ่ะเสื้อนี่จะมีสกรีนข้อความเสื้อสีดำสกรีนข้อความเห็นไหมเสื้อยืดดูถัดไปนี่อันนี้จะเห็นชัดอันนี้เริ่มเห็นชัดนะฮะอันนี้รองคณบดีนะรองคณบดีคณะสังคมนะแล้วชู3นิ้วอีกชู3นิ้วด้วยแล้วเสื้อเนี่ยถ้าใครติดตามกิจกรรมการเมืองของกลุ่มแนวร่วมม็อบ3นิ้วเนี่ยเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะนี่คือเสื้อข้อความเต็มๆนี่คืออย่างนี้ค่ะนะฮะท่านผู้ชมก็อ่านเองแล้วกันผมออกเสียงไม่ได้ F เนี่ยประยุทธ์ If you like ประยุทธ์ F you too ใช่ไหมคือเป็นคำด่าน่ะด่าประยุทธ์คณบดีใส่เสื้อนี้แล้วก็ด่าคนที่อ่านว่าถ้าคุณชอบประยุทธ์ผมก็ด่าคุณเหมือนกันด่าคุณเหมือนกันค่ะข้อความที่ขึ้นต้นด้วย F อ่ะนะแต่ซัดเต็มๆเลยนะค่ะแล้วที่น่าสนใจก็คือเป็นรองคณบดีนะแล้วใส่เสื้อนี้มาในที่ประชุมแบบนี้ด้วยอ่ะค่ะนะแล้วจัดเต็มด้วยชู3นิ้วด้วยสถานที่ราชการนะคือแนวคิดทางการเมืองเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันต้องมีการละเทศะไงคะก็น่าสนใจคือถ้าจะใส่อย่างนี้ไปใส่ไปเวทีม็อบนี่ก็โอเคนะใช่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะแต่อันนี้คือแต่นี่ในห้องประชุมอ่ะในมหาลัยอะค่ะแล้วมีนิสิตเข้ามาฟังเข้ามาคุยกับนักการเมืองแล้วนำเลยอย่างนี้นะค่ะเฮ้ยแล้วมันเหมาะสมไหมท่านผู้ชมลองคิดดูอาจารย์เรายังทำเลยนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านเขาลองคิดดูค่ะส่วนคนที่ถูก F เนี่ยนะอยู่ในบนเสื้อเนี่ยท่านก็ลองคิดดูว่ามันเป็นธรรมกับเขาหรือเปล่ารวมถึงมันเป็นธรรมกับนักศึกษานิสิตคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้ฝักใฝ่ทางนี้แต่อาจจะต้องรู้สึกเกรงใจกับบุคคลระดับผู้บริหารคณะที่มาชู3นิ้วที่มาใส่เสื้ออย่างนี้ในสถานที่ราชการที่เป็นกิจกรรมการเมืองนะอันนี้น่าคิดมากว่าเอ๊ะทีนี้ลองไปดูเพิ่มเติมนะใน Facebook ของรองคณบดีนี่นะฮะคณะสังคมศาสตร์นะมอนเรศวรค่ะแกก็มีแนวคิดทางการเมืองแบบนี้อยู่แล้วนะโอ้ไปสำรวจดูคร่าวๆนะฮะมันก็ไม่แปลกใจนะฮะนะแชร์ทะลุฟ้ามาแล้วก็นี่นายกเถื่อนประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนนี่แชร์มานะแล้วก็ถัดไปดูแค่ตัวอย่างแค่ไม่กี่อันนะฮะคือสนับสนุนแนวเป็นแนวร่วมม็อบ3นิ้วอ่ะชัดเจนซึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะใน Facebook อ่ะนะท่านก็มีสิทธิ์เต็มที่อ่ะแต่ในสถานที่ราชการที่มีกิจกรรมของนิสิตแล้วก็เชิญนักการเมืองเข้ามาแล้วควรที่จะแสดงท่าทีแบบนี้มั้ยใส่เสื้อแบบนี้ค่ะมันจะมีผลในการมีอิทธิพลหรือจูงใจหรือกดดันนิสิตเขาไม่ทำให้เกิดสิทธิเสรีภาพเต็มที่ไหมมีการครอบงำไหมเหมาะสมหรือเปล่านะอันนี้เป็นประเด็นที่ฝากให้คิดนะคือถ้าจะ
แสดงออกทางการเมืองเต็มที่เลยเวลาเขามีม็อบก็มาเห็นไหมก็ใช้สิทธิ์แต่ว่าเวลาที่เป็นงานวิชาการเนี่ยถ้าอ้างว่าเป็นวิชาการนะวิชาการเนี่ยใส่เสื้อเงี้ยก็แหมเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมนะนะทีนี้ฝากให้คิดเพิ่มเติมอีกอันนึงคุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัตอันนี้สสนะฮะมีการโพสต์เฟซบุ๊กวันนี้คุณเขตรัฐได้พูดถึงการเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีฟ้องร้องมาตรา112เพราะว่ามีการมาพาดพิงกับตนเองด้วยพูดง่ายๆเสียหายด้วยและเข้าข่าย112ด้วยนะทีนี้คุณเขตรัฐอธิบายว่าทำไมต้องมีมาตรา112ไม่ใช่ประเด็นเรื่องคดีส่วนตัวฮะแต่ตั้งคำถามน่าสนใจมากเขาตั้งคำถามกลับไปที่พวกที่เป็นมาสเตอร์มายอ่ะที่คอยชักใยยุยงปลุกปั่นน่ะคือกับนิสิตกับนักศึกษากับประชาชนเนี่ยคุณเขตรัฐเนี่ยไม่ยุ่งแต่กับไอ้คนที่มันอยู่เบื้องหลังคอยยุยงปลุกปั่นนักวิชาการอย่างเงี้ยนะเขตรัฐถามว่าขอถามตรงๆไปสู่ขบวนการบิดเบือนความจริงด้อยค่าคนเห็นต่างผมอยู่ตรงเนี้ยเปิดหน้าสู้กับพวกคุณแต่ทำไมคุณถึงกลับแสดงท่าแท้ออกมาในลักษณะว่าไร้จิตสำนึกนะเพราะว่าคุณเขตรัฐนี่ถูกตัดต่อแล้วไอ้คนที่ทำเนี่ยก็ปิดช่อง YouTube หนีหนีไปต่างประเทศด้วยทิ้งให้คนที่หลงเชื่อเสพข้อมูลจากตัวนั้นหลงเชื่อมากระทำต่อแล้วไอ้คนนั้นถูกดำเนินคดีทีนี้เขตรัฐจึงบอกว่าเนี่ยนิสัยอย่างเงี้ยนะพวกคุณเคยทราบไหมว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปในความคิดของเยาวชนกลุ่มคนที่ติดตามพวกคุณเนี่ยเขาโดนคดีอะไรบ้างคุณเคยรับผิดชอบไหมสุดท้ายผมเห็นแต่อนาคตของชาติประชาชนที่หลงเชื่อโดนคดีคนที่ทุกข์คือประชาชนและครอบครัวของเขาที่หลงเชื่อพวกคุณคนจริงเขาไม่ทำกันอย่างนี้คนธรรมดาที่มีจิตสำนึกเขาก็ไม่ทำกันแบบนี้คนทั่วไปที่คิดได้ก็ไม่ทำแบบนี้ถ้าจะกล่าวหาว่าร้ายถ้าจะกล่าวหาฝ่ายที่เห็นต่างว่าใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทำลายพวกคุณนะผมขอพูดตรงๆเลยว่าวันนี้พวกคุณหมดความชอบธรรมเพราะพวกคุณนั่นแหละใช้สิ่งนี้มาทำลายผู้เห็นต่างและยังทำร้ายประชาชนที่เคลิ้มตามคุณด้วยค่ะจิตสำนึกคือสิ่งที่ผมเรียกหาจากพวกคุณถ้าไม่มีก็ขอให้พักอาศัยอยู่ต่างประเทศอย่างมีความสุขเถอะอย่าหาทำในการสร้างความแตกแยกและเดือดร้อนให้กับประเทศชาติอีกเลยวรรคทองที่เขตรัฐทิ้งท้ายไว้คือเสรีภาพทางความคิดและทางวิชาการแตกต่างจากเสรีภาพทางความคิดและเสรีภาพทางวิชาการที่มีนัยยะทางการเมืองซ่อนเร้นอย่าดูถูกประชาชนเขตรัฐเหล่าธรรมทัตนะผมว่าเป็นแง่คิดที่ใช้ได้กับทุกกรณีที่พยายามปลุกปั่นและตัวเองเนี่ยอยู่ข้างหลังเวลาออกมาม็อบนี่ไม่มาหรอกแล้วคนอื่นโดนคดีไงคนอื่นโดนคดีไปตัวเองก็ปลอดภัยอยู่ในเสื้อคลุมที่อ้างว่าวิชาการบ้างเสื้อคลุมที่อ้างว่าเป็นสสบ้างแต่คนที่โดนก็คือเด็กๆที่ออกมาที่หลงเชื่อกิจกรรมการปลุกปั่นนั่นแหละนะฮะอันนี้เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะฮะส่วนวันนี้ที่มีข่าวมีคราวแล้วก็แชร์กันเยอะในโลกออนไลน์ก็คือความเคลื่อนไหวของสองพี่น้องอันนี้ไม่ใช่สองพี่น้องที่ปล้นเอาเงินบริษัทนะอันนี้ปล้นเอาเงินประเทศค่ะอันนี้หนีคดีอยู่ฮะคดีทุจริตประพฤติมิชอบก็คือคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณนะวันนี้นายทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ปรากฏคลิปนะฮะมีการโพสต์ทั้งใน Instagram ทั้งใน Facebook นะแล้วก็มีคลิปนี่นะก็เป็นคลิปวิดีโอที่เดินกลางร่ม2คนตอนแรกก็ดูนะเอ๊ะใครนะใช่ไหมก็โอ้คุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณอดีตนายกที่หนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบอยู่ทั้งคู่มีโทษจำคุกติดตัวมีหมายจับติดตัวอยู่นะฮะอันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็กางร่มคุณทักษิณก็ขึ้นไปก่อนจากนั้นก็เดินอ้อมไปนะแล้วที่น่าสนใจใส่เพลงด้วยนะใส่เพลงด้วยใส่เพลงอะไรด้วยเดี๋ยวลองฟังนิดนึงนะฮะเพลงเรามีเราของแหวนทิติมานะค่ะโอ้โหเลือกเพลงนี้ด้วยนะเรามีเรามีกันแค่2คนนะคะโอ้แล้วคุณบุญทรงอ่ะอยู่ในคุกคุณบุญทรงมีผมบ้างไหม ในหัวใจได้มีผมบ้างไหม ภูมิอย่างเงี้ยนะ
โอ้นี่อันนี้เป็นเพลงที่ความหมายดีนะแต่พอมาใช้บริบทนี้แล้วเจ็บใน Facebook ยิ่งลักษณ์ชินวัตรฮะก็นำเสนอภาพชุดนะมาปีนังเป็นครั้งที่2หลังจากไม่ได้มานานมาตามหาความทรงจำเก่ากับพี่ชายนะนี่อันนี้เป็นภาพที่มีการโพสต์นะฮะเดี๋ยวลองเอาภาพขึ้นมาเต็มๆฮะจะได้เห็นชัดๆนะฮะบรรยากาศคล้ายภูเก็ตบ้านเราเลยคิดถึงอาหารการกินก็คล้ายกันนะฮะแล้วก็เดินถ่ายรูปนะประทับใจพูดง่ายๆค่ะนี่มากับพี่ชายสรุปก็คือเป็นปีนังที่มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นภาพชุดที่เจ้าตัวกับพี่ชายเห็นไหมก็โชว์อาหารการกินนะฮะนี่ในภาพนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยนะภาพเอาแผบลงนิดนึงนะฮะแล้วก็มีคลิป TikTok นะฮะค่ะคลิป TikTok เนี่ยอยู่ในยิ่งรัก FC นี่ทำเป็นคลิปเลยนี่คุณยิ่งรักไปเดินเที่ยวไหนยังไงบ้างนะฮะนี่เห็นไหมพอเป็น TikTok ของ FC นะก็จะใส่อะไรมุ้งมิ๊กมุ้งมิ๊กมุ้งมิ๊กดูน่ารักดูน่ารักเห็นไหมและช่วงนี้คนไปปีนังเยอะนะที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็เห็นคุณพิธาไปนะทางก้าวไกลไงจำได้ไหมเขาบอกไปปีนังไปเรื่องอะไรนะแต่ก็ไม่ปรากฏไปถ่ายแบบสตรีทอาร์ตอย่างนี้ด้วยนะมีภาพด้วยนะเห็นไหมไม่รู้เจอกันหรือเปล่านะแต่ไม่รู้วันเวลาเนี่ยมันเหลื่อมกันหรือเปล่านะเจอกันหรือเปล่านี่เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคุณพิธาก็ไปถ่ายที่เป็นสตรีทอาร์ตเหมือนกันนะปีนังเหมือนกันปีนังเหมือนกันที่เดียวกันแต่ไม่ปรากฏในเฟรมเดียวกันค่ะนะได้เจอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนี่อันนี้เป็นอดีตนายกแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะใน TikTok FC เหมือนกันนะฮะได้มีการลงคลิปแล้วก็ใส่เพลงกันนะนี่ๆอันนี้เป็นคลิปในยิ่งรัก FC นะฮะก็เป็นเพลงใน TikTok ที่เขาใช้กันนะฮะแล้วก็ภาพที่คุณทักษิณนั่งกินข้าวเมื่อสักครู่เนี่ยคู่กับคุณยิ่งลักษณ์นั่นนี่เนี่ยบรรดาคนการเมืองในโลกออนไลน์เนี่ยเขาโฟกัสแล้วเขาก็จับตาดูดูสภาพคุณทักษิณน่ะดูอิดโรยเนาะดูสภาพบางคนก็ชอบทรงผมนะทรงผมหน้ามาน่ารักดีสมมุติมินี่เป็นอดีตนายกที่หนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบอยู่นะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้เมื่อ5วันที่แล้วคุณนวรัตน์อยู่บำรุงได้มีการโพสต์ภาพใน Facebook บอกว่า17กันยายนนี่คือข้อความที่เขาโพสต์นะนายกรัฐมนตรีในดวงใจครับคือโพสต์ภาพชุดไปเจอนายทักษิณไปเจอนางสาวยิ่งลักษณ์นะนี่นี่สกนะไปเจอแล้วก็ดูภาพมีภาพการนั่งลงวันทาด้วยนะฮะคุกเข่าเลยนะฮะเคารพมากนะฮะนี่เห็นไหมนี่เหตุการณ์เนี้ยอยู่ที่ไหนนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะค่ะคุณทักษิณเนี่ยมาอยู่แถวนี้นะช่วงนี้นะถ้าดูทรงนี้แล้วนะป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะคิดถึงไทยไงคิดถึงก็กลับมาสิกลับมาไม่ได้นิดเดียวเองเข้ามาภูเก็ตเลยกลับมาแบบไม่ติดคุกไม่ต้องบอกว่าอาหารคล้ายๆภูเก็ตบรรยากาศภูเก็ตมาภูเก็ตเลยนะจะได้ไม่ต้องบอกว่าใครไล่ออกไปไม่มีใครไล่ออกไปมีแต่คนอยากให้กลับค่ะนะจริงๆนั่งเรือเร็วมายังได้เลยนี่อันนี้เป็นบรรยากาศการเมืองแล้ววันนี้อยู่ๆเนี่ยคุณไพศาลพืชมงคลนะไปโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะคุณไพศาลพืชมงคลไปโพสต์เฟซบุ๊กแล้วแนวหน้านี่โค้ดจุดพรุนิรโทษกรรมคดีการเมืองมาตรา112ฝ่าวิกฤตนับ1ประเทศไทยนะเนื้อหาในรายละเอียดก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกฎหมายเลือกตั้งส.ส.กฎหมายพรรคการเมืองแต่ตอนท้ายเนี่ยทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะใครจะไปใครจะมาก็ช่างคงต้องนับหนึ่งประเทศไทยแน่ต้องนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ต้องคดีการเมืองทุกคนรวมทั้งผู้ถูกกลั่นแกล้งดำเนินคดีตามมาตรา112เพื่อกลับมาร่วมกันฟื้นฟูชาติบ้านเมืองของเราเร็วที่สุดลุงจิ๋วฝากบอกไว้ค่ะนี่คือข้อความที่อยู่ๆคุณไพศาลก็โพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาประมาณว่าโยนหินถามทางไหมคะอยู่ก็วิเคราะห์ออกมาเออก็แล้วแต่จะตีความคดีการเมืองยังไงคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คดีการเมืองหรือเปล่าก็ให้คุณอุ้งอิงตีความก็คงตีความว่าเป็นคดีการเมืองใช่ไหมแล้วอย่าลืมว่านิรโทษกรรมยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยที่พังเนี่ยก็เพราะว่าไปขยายเอาคดีทุจริตด้วยนะถ้าลำพังเฉพาะคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายการชุมนุมพ.ร.ก.เนี่ยท
ุกพรรคเขายินดียกมือให้ค่ะแต่พยายามไปเอาคดีทุจริตด้วยเนี่ยซึ่งคนได้ประโยชน์ก็คือนายทักษิณเนี่ยถึงวันนั้นประชาชนเนี่ยออกมามืดฟ้ามัวดินนะพักก่อนคู่เดียวนะฮะกลับมาช่วงหน้าวันนี้พักการเมืองต่างๆเคลื่อนไหวคึกคักบ้างแล้วก็มีรองนายกวิษณุออกมาแย้มว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะพิจารณายุบสภาก่อนครบวาระแต่หลังเอเปกไปแล้วมันมีนัยยะทางการเมืองไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า